Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ฟังสบายดีนะครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษวันนี้วันที่2ของ Long Long Weekend ครับ4วันที่เราหยุดพักหลายคนก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ทำอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ 1. เขาไม่อยากจะให้เราไปไหนใช่ไหมครับแล้วก็2ไม่ค่อยมีตัง เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่บ้านนะครับไม่เป็นไรเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้กับผมนะครับวันนี้ผมมีข่าวที่สนุกมากเลยครับมันมาจากประเทศแคนาดาครับซึ่งอยู่ในภาวะคล้ายๆกับประเทศไทยครับคือช่วงเวลานี้มีการล็อกดาวน์จากโควิด -19 ครับคนที่ร้านอาหารนะครับมันก็ไม่สามารถเปิดได้เปิดสำหรับ take away แต่ว่าไม่สามารถไปนั่งภายในอา,อาคารได้ครับมีคนหนึ่งใน Halifax ที่โทรไปแจ้งความกับตำรวจที่ Halifax ที่แคนาดาเขาบอกว่ามีคนไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับที่ร้านอาหารชื่ออาร์ต t มเ r o o มครับ แล้วเจ้าของก็อยู่พอดีนะครับตอนที่ตำรวจมาเขารุดไปที่ที่เหตุทีเ่เกิดเหตุครับแล้วเจ้าของก็ออกมาแล้วก็ตำรวจบอกว่ามีคนแจ้งความนะครับว่ามีคนนั่งอยู่กินข้าวที่ร้านอาหารของขุดมันผิดกฎหมายนะอย่างเงี้ยตำรวจก็พูดเจ้าของก็งงนะครับเขาบอกว่าไม่มีแล้วตำรวจก็ชี้ไป ที่คนที่นั่งอยู่นะครับปรากฏว่าไม่ใช่เป็นคนนะครับเป็นหุ่นเป็นหุ่นคือมันเป็นหุ่นสำหรับโชว์เสื้อนะครับที่ใส่เสื้อที่อยู่ในร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าของนี้ก็ให้ไปนั่งเพื่อที่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการ social distancing ที่นั่งห่างๆกันครับแล้วก็คนที่ที่เดินผ่านไปหรือขับรถผ่านไปแล้วก็เห็น หุ่นนั้นนั่งอยู่ก็คิดว่าเป็นคนนะครับนายที่สุดเขาก็เจ้าของก็ถือโอกาสนะครับเป็นการโฆษณาร้านอาหารเขาบอกว่าอย่าเพิ่งโทรแจ้งความเราก็เปิดสำหรับ take out และ delivery อย่างเดียวนะครับเธอก็เป็นแค่หุ่นเพียงแค่หุ่นเพื่อที่จะช่วยกับการนั่งหางกัน อันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน break ที่สของ big story วันนี้ครับแต่ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เราจะไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับผมว่าเราต้องเริ่มต้นกับหุ่นใช่ไหมครับไปถึงหุ่นที่แบบโชว์เสื้อที่เราเราเจอบ่อ uh, ยนะครับในในห้างสปปรรพสินค้าหรือในร้านที่ขายเสื้อผ้าครับคำนี้ก็มีหลายคำนะครับแต่ว่าคำที่เขาใช้ ในข่าวนี้ก็เป็นคำที่ใช้กันอย่างดีครับและที่เรารู้จักอย่างดีก็คือ n n n q u i n m n n n e q u i n ครับผมสะกดให้ครับ m a n, n e q u i n a n n e q u i n ครับ a n n e q u i นในภาษาอังกฤษก็แปลว่าหุ่นนะครับจริงๆแล้วเราใช้คำว่า Dummy ได้ครับ d u m m y ครับ y u m m y จ m ม y ก็มีหลายความหมายนะครับจ m ม y ก็คือตัวอย่างหนังสือจ m ม y ก็คือคนโง่ครับก็เป็นจ m ม y ครับหรือเป็นหุ่นก็ได้ครับในคราวนี้เขาจะใช้คำว่า Mannequin ครับ Mannequin น,น,นอกจากนี้นะครับในภาษาอังกฤษนะเขาใช้คำว่าในคราวนี้เขาใช้คำว่า arrest ครับ a d r, r e s t arrest ก็แปลว่าจับกลุ่มครับเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับ police หรือตำรวจครับเขามักจะใช้คำนี้ครับ arrest ครับเพราะว่าในเขาบอกว่าเขาเกือบจะจับกลุ่มหุ่นนะครับ They nearly arrested a mannequin ครับ uh, violation เป็นอีกคำหนึ่งที่ถ้าเราไม่รู้จักเราน่าจะจดจำเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมบอกออรูป กริยาก่อน violate ในภาษาอังกฤษนะครับแปลว,ว่าละเมิดครับรวมถึงฝ่าฝืนกฎหมายครับ v i o l a t e ครับ violate ออกเสียง violate ครับคำนี้เริ่มต้นกับเสียง v ครับถ้ามีปัญหากับเสียง v ให้เริ่มต้นกับเสียง f แล้วก็เพิ่มเสียงที่ลำคอครับ violate v i o l a t e ก็แปลว่าละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายครับคำนามจากคำนี้ก็คือ violation ครับก็คือการละเมิดอย่างนั้นเองนะครับคือการที่จะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับการฝืนฝืนกฎหมายก็ได้ครับอันนี้ก็คือ violation ครับแล้วเป็น violation ที่เกี่ยวข้องกับ lockdown 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 ก,ก,ก็ทับศัพท์นะครับ l o c k d o W.N. ครับก็คือ Lock Down ในภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวข้องกับ c o v i d -19. เขาจะเรียกว่า a COVID-19 lockdown ครับอีกคำหนึ่งที่เราใช้ก็คือการคำสั่งเวลาเวลาเจ้าหน้าที่สั่งให้ปิดอะไรบางอย่างอย่างเช่นร้านอาหารสถานที่เที่ยวสถานที่ออกกำลังกายอย่างนี้เราเรียกว่า a shutdown order ครับ order ก็คือคำสั่งครับ shut down เรารู้จักอย่างเด็กครับก็คือปิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณ in violation of shutdown orders ความหมายก็คือคุณฝ่าฝืนคุณคุณฝืน,นกฎหมายที่เกี่ยวข้องอกับการที่จะปิดนะครับปิดสถานที่ครับอย่างนี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับคงคงต้อง,ต,องต้องอธิบายคำว่า r s t t u r a n t ไหม Restaurant ก็คือร้านอาหารครับ R-E-S-T-A-U-R-A-N-T ครับ Restaurant ที่จริงแล้วคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์อังกฤษนะครับอันนี้เหตุผลที่เราอ่านแล้วมันดูเหมือนมันน่าจะเป็น Restaurant ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะออกเสียงเป็น Restaurant ครับ Restaurant ก็แปลว่าสถานที่ฐานข้าวนะครับก็คือร้านอาหารพัตคารนั่นเอง เราพักกัดสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้ครับเกี่ยวกับตำรวจที่รีบไปที่ร้านอาหารเพราะว่าคิดว่ามีคนไปนั่งนะท,งทั้งทั้งทีเ่เขาสั่งปิดครับก็หนที่สุดก็เป็นแค่หุ่นนั้นเองครับสักครู่ครับ Police who were called to a Nova Scotia restaurant on a report of a COVID-19 lockdown violation Discover the customer seated at a table was actually a mannequin. Mike Cormier, the owner of the Ardmore Tea Room in Halifax, said police visited his eatery Thursday morning after someone called to report someone was dining there in violation of shutdown orders. The officer got out and was looking in the window, and I saw her looking at the mannequin, Cormier said. He said he went out and spoke to the officer who confirmed a caller had apparently mistaken the mannequin seated at a table for a human customer. Cormier posted a photo to the restaurant's Instagram page showing the mannequin with police cars in the background. Please don't call the police on us. We are only open for takeout and delivery. No eat-in. She's a mannequin to help with social distancing, he wrote. Job card, ลานอาหารที่ใช้หุ่นนะครับในการ social distancing แต่มีคนอื่นคิดว่าเป็น,ปนคนกำลังนั่งทานข้าวอยู่ก็เลยแจ้งตำรวจครับเรามาดูทีละประโยคนะครับ p e o l e police who were called to a Nova Scotia restaurant on a report of a COVID-19 lockdown violation ทั้งหมดนี้เป็นประธานประโยคนี้ครับ Police who were called to a Nova Scotia restaurant on a report Of a COVID 19 lockdown violation. Koko tamro Nova Scotia. Prop ming leung lockdown, got <coughs> my lockdown ของ COVID 19. Discovered, con pop, the customer seated at the table was actually a mannequin. ก็คือ <coughs> คนที่นั่งอยู่นะครับคนลูกค้านะครับก็เป็น c u ส t ต m e r seated at the table ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะ was actually a mannequin แท้จริงก็เป็น mannequin หรือหุ่นครับ actually แปลว่าแท้จริงที่จริงแล้วก็คือ actually ครับ a c t u a double l y อีกครั้งหนึ่ง a c t u a Double L Y, actually. my kap, the owner of the Admore Tea Room in Halifax, the owner, the owner of Kong, Admore Tea Room in Halifax, name Halifax said police visited his eatery Thursday morning. ตำรวจมาเยี่ยมร้านอาหารของเขาเช้าวันพรุหัสปดีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ผมสอนว่า Restaurant Restaurant ก็แปลว่าร้านอาหารครับ Eatery เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าร้านอาหารครับ e a t e r y e a t e r y Eatery ครับ eat e r y ก็คือร้านอาหารนะครับ visited his eatery thursday morning after someone called to report langat timokon maraiganwa someone was dining there in violation of shutdown orders mikon matan kautinon sing bingan food got my tiki shut down my hipert lanahan kong kongka the officer got out and was looking in the window เ uh, จ้าหน้าที่ก็ออกจากรถครับอันนี้ก็คือ to get out, got out and was looking in the window และกำลังมองกระจกของเรา and I saw her looking at the mannequin และผมพบเธอกำลังดูหุ่น call me a sad he said he went out and spoke to the officer เขาบอกว่าเขาออกไปพูดคุยกับเจ้าหนา้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ who c o n f i r m who confirmed A caller had apparently mistaken the mannequin seated at a table for a human customer ความหมายก็คือเขายืนยันเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ยืนยันว่าผู้ที่โทรเข้ามาได้ทำความผิดพลาดนะครับเขาคิดว่าหุ่นที่นั่งอยู่ที่โต๊ะก็เป็นจะเป็นลูกค้ามนุษย์นะครับก็คือ human customer ครับ ค uh, ำว่า to mistake something ก็คือทำความผิดพลาดน,นะครับแล้วสังเกตไหมครับว่าเขาใช้คำว่า seated ครับ seated ในภาษาอังกฤษก็คือนั่งอยู่ครับเหมือน sitting ครับ sitting at a table k o r m i a posted a photo to the restaurant's Instagram page showing the mannequin with police cars in the background k o r m i a ก็โพสต์รูปภาพของร้านอาหารนะครับในหน้า Instagram โดยที่มีหุ่นนะครับและรถตำรวจที่อยู่ด้านหลังครับ in the background ในภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็คือด้านหลังเขาบอกว่า please don't call the police on us อย่าไปแจ้งความนะครับกับตำรวจสำหรับเรา uh, we are only open for takeout and delivery ลบเปิดสำหรับเพียงแค่ takeout ก็คือ,อ,อเอากับับ้า้าและ delivery delivery ก็คือการส่งถึงบ้าน No eating. May samat nang dai. She's a mannequin to help with social distancing. Ter ben social distancing na ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ Are you ready? Let's go. Police who were called to a Nova Scotia restaurant on a report of a COVID-19 lockdown violation discovered the customer seated at a table was actually a mannequin. Mike Cormier, the owner of the Ardmore Tea Room in Halifax, said police visited his eatery Thursday morning after someone called to report someone was dining there in violation of shutdown orders. The officer got out and was looking in the window and I saw her looking at the mannequin, Cormier said. He said he went out and spoke to the officer who confirmed a caller had apparently mistaken the mannequin seated at a table for a human customer. Cormier posted a photo to the restaurant's Instagram page showing the mannequin with police cars in the background. Please don't call the police on us. We are only open for takeout and delivery. No eat in. She's a mannequin to help with social distancing, he wrote. <laughs> หวังดีนะครับผู้หวังดีแต่ว่าไหนที่สุดก็ไม่มีใครทำอะไรผิดนะครับก็เป็นเพียงแค่หุน่น Have a wonderful Sunday and a wonderful long weekend We'll see you next week on the big story Goodbye